ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะตอนนี้จะเป็นตอนที่1ค่ะของหนังสือที่ชื่อว่าบาลีวัลลคัมของนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยหนังสือที่คนรักภาษาต้องอ่านของนามีบุ๊กส์นะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างค่ะปกติแล้วห้องสมุดหลังไมค์จะนำเอาเรื่องสั้นวรรณกรรมประวัติบุคคลมาเล่าให้คุณได้ฟังกันแต่ว่าเล่มนี้อ่านสนุกมากนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวรรณกรรมแต่จะทำให้เราอ่านวรรณกรรมได้สนุกสนานรวมถึงมีความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นรายการนะคะด้วยเพลงสวดไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะซึ่งในหนังสือบาลีวรรณคัมก็ได้ยกมาเป็นบทไหว้ครูนะคะเป็นหนังสือที่แตกต่างไปจากหนังสืออื่นๆค่ะปกติแล้วหนังสืออื่นๆก็จะมีคำนำแต่หนังสือเล่มนี้มีไหว้ครูแล้วก็มีความรู้คำแปลนะคะของบทไหว้ครูซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นมาฟังที่มาที่ไปนะคะของหนังสือบาลีวรรณคัมค่ะสำหรับหนังสือบาลีวรรณคัมนี้นะคะนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยซึ่งเป็นผู้เขียนเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาบาลีเนี่ยท่านก็อธิบายว่าหนังสือเล่มนี้มีกำเนิดมาจาก Facebook ค่ะเริ่มมาจากการที่มีเพื่อนถามความหมายของภาษาบาลีบางคำในฐานะที่ท่านเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาบาลีท่านก็ตอบอธิบายไปใน Facebook นะคะทีนี้หลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมเพื่อนๆชาว Facebook ก็ชื่นชอบแล้วค่ะก็มีการหยิบยกคำบาลีคำโน้นคำนี้มาถามผู้เขียนก็เก็บเอามาเขียนตอบแล้วก็ตอบติดต่อกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเขียนไปได้สักประมาณ200คำก็มีเสียงเรียกร้องให้รวมพิมพ์เป็นเล่มและนี่ก็เลยกลายเป็นที่มานะคะของหนังสือบาลีวรรณคัมซึ่งดิฉันอ่านแล้วสนุกมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าภาษาบาลีกับภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกนะคะเพราะว่าคำที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีรากศัพท์มาจากคำบาลีเรียกว่าเยอะทีเดียวละค่ะหลายคำที่เราคิดว่าเป็นคำภาษาไทยแต่จริงๆแล้วมาจากภาษาบาลีรับรองว่าไม่น่าเบื่อสนุกค่ะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องของคำและภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันด้วยถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วติดตามได้เลยนะคะกับบทแรกค่ะบทไหว้ครูซึ่งอย่างที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการไหว้ครูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะลองมาฟังความหมายกันเลยค่ะจากหนังสือบาลีวรรณคัมคำว่านะโมเป็นคำบาลีที่เป็นบทไหว้ครูของชาวพุทธแปลทีละศัพท์ก็คือนะโมแปลว่าขอนอบน้อมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอาระหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแปลรวมความได้ว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้รู้ประมวลพระพุทธคุณแบ่งเป็น3ส่วนค่ะคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณภควโตแปลตามศัพท์ว่าผู้ทรงจำแนกธรรมเท่ากับพระมหากรุณาคุณอรหะโตผู้ไกลจากกิเลสเท่ากับพระวิสุทธิคุณสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเท่ากับพระปัญญาคุณค่ะนี่คือความหมายของนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่เราอาจจะท่องกันอยู่บ่อยๆทุกคืนค่ะ
ในการนำเนื้อหาของหนังสือบาลีวรรณคำมาถ่ายทอดในห้องสมุดหลังใหม่ที่ท่านเองก็จะพยายามเลือกคำอธิบายที่สามารถจะฟังเข้าใจได้จากทางสื่อเสียงนะคะส่วนวิธีอ่านคำวิธีเขียนคำอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็คงจะต้องลองหาหนังสือมาอ่านดูเอาเองเพราะว่าอธิบายทางเสียงอาจจะยากอยู่หนังสือเล่มนี้ก็จะมีการสอนวิธีอ่านคำบาลีว่าการอ่านคำบาลีที่จะมีจุดข้างล่างจุดข้างบนที่หลายคนเห็นแล้วก็สับสนเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วมีหลักการอ่านอย่างไรเพราะว่าภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาที่มีหลักแตกต่างไปจากภาษาไทยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะจุดข้างบนเคยเห็นไหมคะจุดข้างบนที่เป็นจุดกลมๆอันนั้นเรียกว่านิคหิตหรือว่านฤคหิตพยัญชนะที่มีจุดบนจะอ่านออกเสียงเท่ากับอังนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสอเสือมีจุดกลมๆเป็นจุดโปร่งนะคะก็จะอ่านว่าสังถ้านอหนูใส่จุดกลมๆ ก็จะอ่านว่านังถ้ามอม้าใส่จุดกลมๆ ก็จะอ่านว่ามังก็คือสระอังแต่ถ้าเป็นจุดล่างที่เป็นจุดทึบข้างบนเนี่ยจะเป็นจุดโปร่งนะคะเป็นจุดที่ไม่ได้เป็นจุดดำอะค่ะแต่ถ้าจุดล่างเป็นจุดเล็กๆและเป็นจุดทึบอันนี้เรียกว่าพินทุทำหน้าที่เป็นตัวสะกดหน้าตัวสะกดมีสระกำกับอ่านตามสระนั้นๆบวกตัวสะกดค่ะยกตัวอย่างคำว่าวิชานะคะแล้วก็มีพินทุใต้ชอช้างตัวแรกอันนี้เท่ากับวิชาหรือว่าพุทธังนะคะมีพินทุที่ททหารมีสระอุที่พอพานก็อ่านว่าพุทธังก็คือตัวพินทุเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะให้ดูสระที่กำกับอยู่หน้าตัวสะกดนั้นแล้วก็ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ต้องเขียนแยกเป็นคำๆเหมือนกับภาษาอังกฤษค่ะถ้าเขียนติดกันก็ไม่เป็นภาษาค่ะถ้าแยกคำไม่ถูกก็อ่านไม่ได้ความหรือไม่ก็อาจจะอ่านผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกคำให้ถูกต้องถึงจะอ่านได้ความแต่ภาษาไทยเรานะคะจะเป็นภาษาที่เขียนติดกันเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านผิดหรือว่าแยกคำผิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยธรรมชาติของภาษาไทยเขียนติดกันแต่อังกฤษบาลีต้องเขียนแยกเป็นคำๆค่ะเขียนติดกันไม่ได้อย่างวิธีอ่านคำบาลีที่ดิฉันยกตัวอย่างให้คุณฟังไปคือนิคหิตแล้วก็พินทุเนี่ยนะคะฟังดูอาจจะเข้าใจยากเพราะว่ามองไม่เห็นภาพแต่ถ้าคุณผู้ฟังมองเห็นภาพเนี่ยจะร้องอ๋อทันทีเลยแล้วก็จะทำให้มีความเข้าใจในการอ่านบาลีมากยิ่งขึ้นเอาละเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านบาลีเนี่ยดิฉันจะยกไว้ก็แล้วกันนะคะให้คุณผู้ฟังไปอ่านเองเพราะว่าต้องอ่านเองค่ะแล้วจะเข้าใจมากกว่าในส่วนของห้องสมุดหลังใหม่จะนำเอาคำบาลีมาอธิบายความหมายค่ะความหมายของคำหลายคำที่มาจากภาษาบาลีนั้นบางคำห่างไกลเกินความหมายดั้งเดิมแล้วก็เป็นความหมายที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้เอาละเริ่มต้นคำแรกนะคะเกสรค่ะเกสรในที่นี้สะกดด้วยสระเอกอไก่สอเสือรอเรือนะคะคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงเกสรดอกไม้ใช่ไหมคะสระเอกอไก่สอเสือรอเรืออ่านว่าเกสระอันนี้อ่านแบบบาลีภาษาไทยเขียนเหมือนกันแต่อ่านว่าเกสรค่ะเราจะอ่านเสียงสั้นนะคะบาลีจะมีสระท้ายคือท้ายพยัญชนะตัวสุดท้ายด้วยคำว่าเกสร
แปลตามรากศัพท์ว่าสิ่งที่ร่วงลงไปในน้ำสิ่งที่เป็นไปอยู่บนดอกบัวสิ่งที่เล็กละเอียดนี่คือความหมายที่เป็นรากศัพท์ของเกสรค่ะความหมายเดิมจึงมุ่งหมายเฉพาะเกสรดอกบัวแต่ต่อมาก็ขยายไปถึงดอกไม้ดอกอื่นๆโดยทั่วไปแล้วก็ยังแปลว่าไม้บุญนาคพิกุลและมหาหิงได้อีกด้วยเกสรยังหมายถึงขนสร้อยคอสัตว์โดยเฉพาะสิงหรือว่าสิงโตความหมายนี้มาจากคำว่าเกศที่แปลว่าผมบวกรอเรือหรืออ่อนเท่ากับเกสรนะคะแปลว่ามีผมค่ะสิงโตหรือว่าราชสีนะคะภาษาบาลีจะเขียนว่าเกสรีประกอบด้วยเกศบวกรอเรือบวกสระอีเท่ากับเกศรีแปลว่าสัตว์ที่มีผมค่ะเก๋ไหมคะภาษานี่คือพอเรารู้คำแปลเนี่ยจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นสิงโตก็คือสัตว์ที่มีผมใช่ไหมมีขนฟูที่คอภาษาไทยแผลงรูปเป็นไกรศรคุ้นไหมคะเกสรที่หมายถึงเรนูหรือว่าผงเหลืองที่มีอยู่ในดอกไม้ภาษาไทยคำเก่าจะสะกดเกสรโดยใช้สอฤษีแต่เดี๋ยวนี้ใช้สอเสือตรงตามคำเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเกสรนี่มีความหมายเลยไปถึงสิงโตด้วยนะคะราชสีแปลว่าสัตว์ที่มีผมน่ารักมากเลยตามทันไหมคะมาถึงคำต่อไปขัตติยะกษัตริย์ทราบไหมคะความหมายดั้งเดิมแปลว่าอะไรคำว่าขัตติยะมีรากศัพท์มาจากเขตตะค่ะเท่ากับนานออานาบวกอิยะแปลว่าผู้เป็นใหญ่ขัตติยะสันสกฤตเป็นกษัตริยะแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งนาคำนี้นะคะมีที่มาจากตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ที่การตั้งชุมชนของมนุษย์ต้องอาศัยพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกเมื่อถูกมนุษย์พวกอื่นรบกวนก็ต้องมีคนคอยปกป้องเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยคือเป็นคนที่ปกป้องรักษาพื้นนาซึ่งเป็นที่ทำมาหากินจึงเรียกคนที่ทำหน้าที่ป้องกันนี้ว่าขัตติยะกษัตริย์เท่ากับผู้เป็นใหญ่แห่งนาในความหมายดั้งเดิมของคำว่าขัตติยะหรือว่ากษัตริย์ก็คือผู้ทำหน้าที่ปกป้องที่นาให้พ้นจากการรุกรานเพื่อให้คนอื่นๆทำนาได้อย่างสะดวกปลอดภัยในการทำหน้าที่ปกป้องนี้นะคะก็ต้องคอยต่อสู้กับศัตรูค่ะที่จะมาแย่งที่นาดังนั้นขัตติยะกษัตริย์จึงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าสายเลือดนักรบเพราะว่าสมัยก่อนนี้เป็นสังคมเกษตรกรรมนะคะที่นามีความสำคัญมากเพราะนั่นหมายถึงพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งเป็นแหล่งอาหารค่ะก็ต้องมีการแย่งชิงทรัพยากรกันผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องก็ต้องเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือในการรบต้องมีความกล้าหาญต้องเป็นนักรบแล้วก็ต้องเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าและนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าขัตติยะหรือว่ากษัตริย์ในตอนท้ายของการอธิบายคำแต่ละคำนะคะผู้เขียนก็จะมีข้อคิดเกี่ยวกับคำนั้นๆด้วยอย่างเช่นคำว่าขัตติยะหรือว่ากษัตริย์ก็มีข้อคิดหรือว่ามูลมีหมายเหตุนะคะว่าแผ่นดินไทยนี้ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบันสถาบันกษัตริย์ยังดำรงความหมายเดิมของขัตติยะกษัตริย์ไว้อย่างครบถ้วนคือผู้สละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนมาถึงคำง่ายๆคำว่ามิแล้วก็มะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยจะมีคำว่ามิแล้วก็คำว่ามะซึ่งบางทีก็จะมีการเปลี่ยนรูปบางครั้งก็ใช้มิบางครั้งก็ใช้มะเคยสับสนไหมคะว่าเมื่อไหร่ต้องใช้มิเมื่อไหร่ต้องใช้มะ
มิเป็นเอกพจน์ค่ะมะเป็นพหูพจน์การไหว้พระก่อนนอนคือถ้าเราสวดมนต์อยู่คนเดียวนะคะก็ต้องเป็นมิเช่นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิแต่เวลาที่เราไปวัดไปทำบุญอาราธนาศีลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทำกันหลายคนก็ต้องเป็นมะค่ะเช่นมะยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะมิเหมือน I am มะเหมือน VR ค่ะชัดเลยนะคะคำต่อไปนะคะคือคำว่าคัมภีร์คัมภีร์ภาษาบาลีอ่านว่าคัมภีระภาษาไทยอ่านว่าคัมภีร์เฉยๆนึกถึงใครคะคุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์ใช่ไหมหรือว่าคัมภีร์อื่นคัมภีร์โน่นคัมภีร์นี่ถ้าดูหนังจีนก็จะหมายถึงคัมภีร์ที่ใช้ฝึกวิทยายุทธแล้วก็ต้องมีการแย่งชิงกันแต่สมัยนี้นี่อธิบายแบบนี้นี่อาจจะยิ่งงงมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนไม่ได้ดูหนังจีนกันแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีกันเนาะอากลับมาที่หนังสือนี้คัมภีร์คำนี้เป็นคำวิเศษแปลว่าลึกซึ้งอย่างไม่ถึงมีหลักดีสุขุมสังเกตยากยิ่งในภาษาไทยมักหมายถึงหนังสือตำราที่สำคัญทางศาสนาหรือโหราศาสตร์เป็นต้นค่ะคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเฉพาะที่เป็นหลักคำสอนแบ่งเป็นระดับชั้นดังนี้นะคะ 1. พระไตรปิฎกประมวลคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักฐานชั้นที่1เรียกว่าข้อมูลระดับปฐมภูมิรวบรวมขึ้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้3เดือนบางทีก็เรียกว่าพระบาลีหรือเรียกควบกันเป็นพระบาลีพระไตรปิฎกพิมพ์เป็นอักษรไทยแบ่งเป็น45เล่ม 2. อรรถกถาเป็นคัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎกฉบับที่พิมพ์แล้วมีประมาณ60เล่ม 3. ดีกาคัมภีร์อธิบายความในอรรถกถา 4. อนุดีกาคัมภีร์อธิบายความในดีกาคืออธิบายต่อๆมาเป็นทอดๆค่ะคัมภีร์ดีกาและอนุดีกาฉบับพิมพ์แล้วมีประมาณ30เล่มคัมภีร์ทุกระดับต้นฉบับเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้นค่ะเหตุที่คัมภีร์มีความหมายไปถึงหนังสือตำราที่สำคัญทางศาสนาก็คงจะเป็นเพราะว่าหนังสือเหล่านี้มีข้อความลึกซึ้งและเข้าใจยากอันเป็นความหมายของคำว่าคัมภีร์ที่แปลว่าลึกซึ้งเข้าใจยากนั่นเองนะคะอันหนึ่งคำว่าคัมภีร์เขียนด้วยคอควายไม่หันอากาศมอม้าไม่ใช่คอควายสระอำนะคะไม่ใช่คอควายสระอำคำสุดท้ายในช่วงนี้คือคำว่าครุหรือว่าคุรุคอควายรอเรือสละอุครุคอควายสละอุรอเรือสละอุคุรุคำแรกอ่านว่าครุคำที่สองอ่านว่าคุรุคำนี้ดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านทุกท่านละค่ะต้องทราบความหมายแน่นอนนะคะเราใช้กันบ่อยแล้วก็เจอกันบ่อยครุใช้ในภาษาไทยเป็นครุเท่ากับหนักสำคัญครูเท่ากับครูคำบาลีครุในยุคหลังใช้เป็นคุรุซึ่งตรงกับรูปคำสันสกฤตว่าครูค่ะคำว่าคุรุนั้นมีถึง3ความหมายนะคะอันนี้น่าสนใจค่ะความหมายแรกแปลว่าอวัยวะที่กางออกได้เช่นปีกนกความหมายที่2แปลว่าใหญ่แปลว่าหนาแปลว่ามากแปลว่ากว้างขวางแปลว่าหนักแปลว่าน้ำหนักบรรทุกแปลว่าสำคัญความหมายที่3แปลว่าครูแปลว่าผู้สอนผู้แนะนำผู้ควรเคารพค
ครุที่หมายถึงครูแปลตามรากศัพท์ว่า 1. ผู้ลอยเด่น 2. ผู้หลั่งความรู้ไปในหมู่ศิษย์ 3. ผู้คายความรู้ให้หมู่ศิษย์แปลตามความหมายที่รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกว่าผู้รับภาระอันหนักผู้ควรแก่การเคารพนับถือผู้ควรได้รับการยกย่องผู้ควรให้ความสำคัญผู้ควรแก่ค่าสูงไทยเรามีวัฒนธรรมเคารพครูนะคะใครตำหนิตัวเองที่เป็นศิษย์บางทีก็ยอมได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการลามไปถึงครูบาอาจารย์ก็มักจะไม่ยอมกันเราจึงมีคำว่าศิษย์มีครูห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือบาลีวรรณคำเปลี่ยนบรรยากาศค่ะใครที่ชอบฟังความรู้ดิฉันจะนำความรู้มาอ่านให้ฟังอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆแล้วก็เล่มนี้เป็นงานเขียนของนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยนะคะซึ่งท่านเป็นผู้รู้ในเรื่องภาษาบาลีแล้วก็ท่านยังเป็นผู้ที่แต่งบทประพันธ์กับเหเรือนะคะในหลายโอกาสที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันด้วยค่ะเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางด้านภาษาไทยแล้วก็ทางด้านภาษาบาลีท่านนำเอาภาษาบาลีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาอธิบายให้ฟังอย่างสนุกแล้วก็เข้าใจไม่ยากค่ะมีการอธิบายทั้งรูปศัพท์ความหมายแต่ว่าดิฉันเองจะพยายามนำเอาความหมายมาถ่ายทอดนะคะเพราะว่าจะเข้าใจได้ง่ายกับการฟังทางเสียงแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะเรียนรู้มากกว่านี้อยากจะเห็นรูปอยากจะเห็นกฎเกณฑ์การใช้ภาษาบาลีอยากจะเห็นข้อเขียนอันนั้นคงต้องศึกษาจากการมองเห็นก็คือต้องอ่านเองนะคะทีนี้มาถึงคำว่าคาถาค่ะคาถาในภาษาบาลีคาถาหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอกนะคะที่เรียกกันว่ากาบกรอนโครงฉันแต่ถ้าพูดถึงคำว่าคาถาในภาษาไทยดิฉันคิดว่าหลายคนคงจะนึกถึงคาถาอาคมคำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแต่ถ้าความหมายของคำว่าคาถาจริงๆเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองคาถาบทหนึ่งจะมี4บาทหรือว่า4วรรคจำนวนคำแต่ละวรรคและตำแหน่งคำภายในวรรคที่จะต้องใช้เสียงสั้นเสียงยาวเสียงหนักเสียงเบาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคาถาแต่ละชนิดทำนองเดียวกับกาบกรอนของไทยที่กำหนดว่าคำไหนต้องสัมผัสกับคำไหนคาถาในความหมายของร้อยกรองนี้นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฉันตัวอย่างคาถาหรือว่าฉันหนึ่งบทในภาษาบาลีก็อย่างเช่นอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นบรมลาภหรือว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่เราคุ้นกันสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นบรมทรัพย์นิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นบรมสุขนี่คือตัวอย่างของคาถา1บทนะคะในภาษาไทยอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าคำว่าคาถาเนี่ยเรามักเข้าใจกันว่าเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เสกเป่าไร้มนเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลผลที่ต้องการเช่นคาถาอาคมหรือว่าเสกคาถาในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องนะคะไม่มีคาถาที่จะเสกเป่าดลบันดาลผลที่ต้องการนอกจากต้องลงมือทำเอาเองค่ะอันนี้ก็เป็นหมายเหตุของผู้ประพันธ์นะคะจากคาถามาที่คำว่าฉายานึกถึงความหมายอะไรบ้างคะฉายา
คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายแล้วก็เคยบวชต้องเคยได้รับฉายาตอนที่เป็นพระถูกไหมคะเราจะได้ยินกันว่าพระองค์นี้มีฉายาว่าพระองค์นั้นมีฉายาว่าก็ว่ากันไปแล้วแต่พระอุปัชฌาย์ท่านจะตั้งให้คำว่าฉายาแปลว่าเงาค่ะเงาแดดร่มเงาตรงกับคำว่า shade หรือว่า shadow ในภาษาอังกฤษนะคะร่มเงานะคะไม่ใช่ umbrella ฉายายังแปลว่ารูปถ่ายอีกด้วยคำเต็มก็คือฉายารูปทีนี้ทำไมเวลาที่มีการบวชพระคนที่บวชพระจึงมีฉายาคือมีชื่อทางพระชื่อที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีที่เรียกกันว่าฉายานามแล้วก็เรียกสั้นๆว่าฉายาใช่ไหมคะเรื่องนี้มีที่มาค่ะคือสมัยก่อนยังไม่มีนาฬิกาต้องวัดเงาแดดเพื่อจดบันทึกว่าบวชเสร็จในเวลาเท่าไหร่ฉายานามมีความหมายว่าชื่อที่ตั้งตอนวัดเงาแดดค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคะคนโบราณนี่เวลาที่เขาตั้งชื่อหรือว่าตั้งคำอะไรบางอย่างเนี่ยจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องบ่งบอกที่มาที่ไปของคำคำนั้นด้วยนะคะแต่เราใช้กันมาจนกระทั่งเราไม่รู้ความหมายดั้งเดิมจริงๆฉายานามมีความหมายว่าชื่อที่ตั้งตอนวัดเงาแดดในภาษาไทยคำว่าฉายาได้กลายความหมายเป็นชื่อที่ตั้งให้กันเล่นๆหรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะเช่นเขาได้ฉายาว่าเสือปืนไวเพราะว่ากดไลค์เร็วกว่าโพสต์อันนี้ผู้เขียนยกตัวอย่างเป็นหมายเหตุเอาไว้นะคะมาถึงคำว่าญาติกันบ้างค่ะญาติหรือในภาษาบาลีอ่านว่าญาติญาติแปลตามศัพท์ว่าผู้อันเขารู้กันว่าเป็นใครฟังอีกทีนะคะผู้อันเขารู้กันว่าเป็นใครความหมายในภาษาไทยคือคนในวงวานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่คือยังคงนับรู้กันได้ว่าเกี่ยวข้องเป็นเชื้อสายไม่ฝ่ายพ่อก็ฝ่ายแม่ในทางวินัยของสงฆ์ค่ะท่านให้นับญาติ7ชั้นนับทางมารดาก็ดีทางบิดาก็ดีนะคะนับอย่างนี้ค่ะตัวเรา1ข้างบน3คือ1ชั้นพ่อแม่2ชั้นปู่ย่าตายาย3ชั้นทวดส่วนข้างล่างคือชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนรวมกับตัวเรานะคะก็เป็น7ชั้นเพราะฉะนั้นที่เรียกกันว่า7ชั่วคนหรือว่า7ชั่วโคตรเคยได้ยินใช่ไหมคะที่บอกว่าใครทำผิดถ้าเป็นการทำผิดร้ายแรงเนี่ยเอาไปตัดหัว7ชั่วโคตรนี่ล่ะค่ะหมายถึงญาติ7ชั่วคนหรือว่า7ชั่วโคตรคือตัวเรานับขึ้นไปข้างบน3พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ชั้นทวดนับลงไปข้างล่าง3ลูกหลานเหลนโดนหมดเลยที่นับเพียงแค่7ชั่วคนเพราะว่าคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้เห็นกันเนี่ยก็มักจะมีเพียง7ชั่วคนนะคะในหมายเหตุของคำว่าญาติผู้เขียนยกพุทธภาษิตว่าวิสาสะปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นบรมญาติหรือว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งแนวคิดของไทยเราถึงเป็นญาติเป็นเชื้อไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมานี่ก็เป็นการเปรียบเปรยนะคะความหมายของคำว่าญาติมาถึงความหมายของคำว่าดาวดึงค่ะคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรบ้างคะนึกถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมคะ
เราก็จะนึกถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงที่น่าจะมีความสวยงามรื่นรมเราอยากจะขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมคำบาลีเขียนแบบไทยอ่านว่าดาวดึงดาวดึงถ้าภาษาบาลีนะคะคือคำบาลีที่เป็นรากศัพท์ของคำว่าดาวดึงเนี่ยจะอ่านว่าตาวติงสะแปลตามศัพท์ว่าพบเป็นที่เกิดของคน33คนค่ะเคยทราบความหมายนี้มาก่อนไหมคะดิฉันเองก็เพิ่งเคยทราบนี่เหมือนกันนะคะน่าสนใจค่ะลองมาฟังที่มาที่ไปดาวดึงมาจากตาวติงสะตาวติงสะแปลงมาอีกต่อหนึ่งคือมาจากเตติงสะแปลว่า33หรือว่าจำนวน33ดาวดึงหรือว่าตาวติงสะเป็นชื่อสวรรค์ชั้น2แห่งสวรรค์6ชั้นค่ะคือชั้นล่างๆเลยนะนั่นก็คือจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรมิมมิสวัตตีขออภัยนะคะชั้นที่6คือปรนิมมิสวัสวัตตีอ่านยากนิดหน่อยสวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นผู้ครองตามประวัติเล่าว่ามีสหาย33คนค่ะรวมกลุ่มกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ผลบุญที่ทำค่ะส่งผลให้ไปเกิดร่วมกันในสวรรค์ตัวหัวหน้าพรรคหรือว่าหัวหน้ากลุ่มเกิดเป็นพระอินทร์จึงเรียกสวรรค์ชั้นนี้ตามจำนวนสมาชิกในกลุ่มว่าตาวติงสะหรือว่าเตติงสะคือตอนแรกเนี่ยเรียกว่าเตติงสะที่แปลว่า33ต่อมาก็กลายเป็นตาวติงสะแล้วก็มาเป็นดาวดึงในภาษาไทยในหมายเหตุของคำว่าดาวดึงนะคะผู้เขียนบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำความดีอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ต้องตั้งชื่อพรรคก็ยังมีชื่อไปติดอยู่บนสวรรค์อยู่จนทุกวันนี้ค่ะเกี่ยวกับคำว่าสวรรค์อีกหนึ่งคำละกันนะคะตักบาเทโวค่ะอันนี้เป็นบาลีปนไทยเป็นคำที่ใช้เรียกการทำบุญตักบาตรแบบพิเศษเมื่อถึงวันออกพรรษาที่เราจะไปตั้งแถวยาวแล้วก็รอตักบาตรพระสงฆ์ทั้งวัดเดินเป็นแถวมารับบาตรคำว่าเทโวมาจากคำว่าเทโวโรหณะเทโวโรหณะมาจากคำว่าเทวะบวกโอโรหณะเทวะแปลว่าเทวดาเทวโลกสวรรค์โอโรหณะแปลว่าการลงมาการข้ามลงเทโวโรหณะจึงแปลตามศัพท์ว่าการลงมาจากเทวโลกซึ่งในที่นี้หมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของท่านปอ.ปยุตโตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะคะท่านสรุปเรื่องไว้ว่าเทโวโรหณะหมายถึงการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกตำนานเล่าว่าในพรรษาที่7แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับจำพรรษาในดาวดึงเทวโลกทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาพร้อมทั้งหมู่เทพณที่นั้นเมื่อถึงเวลาออกพรรษาในวันมหาปวารณาวันขึ้น15ค่ำเดือน11ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกลับคืนสู่โลกมนุษย์ณประตูเมืองสังกัสสะโดยมีเทวดาและมหาพรหมทั้งหลายแวดล้อมลงมาส่งเสด็จฝูงชนจำนวนมากมายก็ได้ไปคอยรับเสด็จกระทำมหาบูชาเป็นการเอิกเกริกโมโหราณและพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมมีผู้บรรลุคุณวิเศษจำนวนมากชาวพุทธในภายหลังก็ได้ปรารภเหตุการณ์พิเศษครั้งนี้ถือเป็นการกำหนดสำหรับการบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรคราวใหญ่แด่พระสงฆ์แล้วก็กลายเป็นประเพณีนิยมสืบมาในบ้านเราเรียกว่าตักบาตรเทโวโรหณะหรือนิยมเรียกกันสั้นๆว่าตักบาตรเทโวบางวัดก็จัดพิธีในวันออกพรรษาคือวันมหาปวารณาขึ้น15ค่ำเดือน11บางวัดก็จัด
จะถัดจากนั้นนะคะ1วันคือวันแรม1ค่ำเดือน11ค่ะมาถึงคำว่าทักษะกันบ้างคุณใช่ไหมคะคำว่าทักษะที่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า skill คือในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพ.ศ. 2542นะคะบอกว่าทักษะแปลว่าความชำนาญภาษาอังกฤษคือ skill skill ทักษะมาจากคำว่าทักขะค่ะแปลตามศัพท์ว่าผู้รุ่งเรืองในความฉลาดผู้เจริญในกุศลธรรมผู้ไปเร็วโดยไม่ชักช้าในกิจน้อยใหญ่โอ้โหชอบความหมายที่3เหลือเกินนะคะผู้ไปเร็วโดยไม่ชักช้าในกิจน้อยใหญ่ก็คือทำอย่างชำนาญนั่นเองทักษะมีความหมายว่าขยันฉลาดสามารถชำนาญคล่องแคล่วสันทัดสะดวกคำภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าทักษะนอกเหนือจากคำว่า skill ก็อย่างเช่น handy able clever นะคะผู้รู้บอกว่าทักษะหรือว่าทักษะรากเดิมมาจากคำกริยาว่าทัสสติซึ่งแปลว่าแสดงหรือชี้มีนัยยะไปถึงมือที่ใช้สำหรับชี้ปกติคนมักถนัดมือขวานะคะดังนั้นทักษะหรือทักขะหรือว่าทักขินะจึงแปลว่าขวาหรือว่ามือขวาด้วยและมีความหมายโดยนัยยะว่าถนัดค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะถนัดขวากันใช่ไหมคะมีบ้างส่วนน้อยที่ถนัดซ้ายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542บอกว่ามือขวาความสันทัดหมายถึงความหมายของคำว่ามือขวานะคะอย่างเช่นว่านายกเป็นมือขวาของนายขออะไรทำนองนี้คำว่ามือขวาในที่นี้หมายถึงความสันทัดที่ใกล้ชิดที่เก่งกล้าสามารถที่ไว้วางใจได้เช่นสมุนมือขวาเป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่าทักษะที่มาจากทักขะนะคะผู้ไปเร็วโดยไม่ชักช้าในกิจน้อยใหญ่เท่มากมาถึงคำว่าทวารถ้าเขียนแบบบาลีอ่านแบบบาลีก็จะอ่านว่าทวาระนะคะความหมายโดยทั่วไปทวารแปลว่าประตูคำว่าทวารหรือทวาระซึ่งมีที่มาจากภาษาบาลีนั้นมาจากคำหลักคือทวิหรือว่าทวาที่แปลว่าสองค่ะเพราะฉะนั้นทวาระจึงแปลตามศัพท์ว่า 1. ช่องที่เป็นคนสองคนเข้าออกคือเข้าคนออกคน 2. ช่องที่เป็นไปแห่งบานสองบานคือเล็งถึงลักษณะประตูที่มี2บาน 3. ช่องที่มีกิจ2อย่างคือเข้าและออก 4. ช่องที่เป็นเครื่องระวังรักษาคือใช้เป็นที่ตรวจตราเมื่อเข้าออกคือเฉพาะคำแปลนี้คำหลักคือทวระธาตุเท่ากับระวังรักษานะคะแต่เพราะทวารที่แปลว่าประตูมุ่งหมายถึงช่องสำหรับเข้าหรือออกดังนั้นทวารจึงมีความหมายโดยนัยยะด้วยคือหมายถึงช่องทางช่องตามร่างกายทางรับรู้อารมณ์นะคะอย่างเช่นคำว่าจักขุทวารคือการรับรู้ทางตาการทำกรรมเช่นกายทวารคือใช้ร่างกายทำดิฉันชอบข้อคิดของคำว่าทวารมากนะคะที่ผู้เขียนบอกว่าบางประตูเข้าออกมากคนยิ่งดีบางประตูเข้าออกมากคนไม่ดีบางประตูเข้าบ่อยๆดีบางประตูอย่าเข้าไปเลยดีกว่าอันนี้ให้คิดเอาเองนะคะว่าหมายถึงประตูไหนบ้างมาถึงคำสุดท้ายคำว่าทานค่ะ
ทานอ่านแบบบาลีว่าทานะอ่านเป็นแบบภาษาไทยว่าทานทานแปลว่าการให้การยกมอบแก่ผู้อื่นให้ของที่ควรให้แก่คนที่ควรให้เพื่อประโยชน์แก่เขาสละให้ปันสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 2. สิ่งที่ให้ทรัพย์สินสิ่งของที่มอบให้หรือแจกออกไปทานมิใช่ถูกต้องดีงามหรือว่าเป็นบุญเสมอไปนะคะทานบางอย่างท่านก็ไม่ถือว่าเป็นทานอยากทราบไหมคะว่าการให้แบบไหนที่ไม่ถือว่าเป็นทานคือให้แบบไหนที่ไม่ได้บุญนะคะให้แบบไหนที่ไม่เป็นกุศลมีอยู่ด้วยกัน9แบบ 1. มัชฌทานให้น้ำเมาที่เดี๋ยวนี้สสส.เขาคิดเป็นสโลแกนว่าให้เหล้าเท่ากับแช่งนั่นแหละค่ะ 2. สมัชฌทานให้มโหรสพอย่างให้บัตรคอนเสิร์ตนี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเข้าข่ายข้อนี้หรือเปล่า 3. อิทธิทานให้สตรีเพื่อบำเรออย่างเช่นจัดหาให้กับเจ้านายจัดหาสาวๆให้อะไรทำนองนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้บุญนะอาจจะได้บาปด้วยซ้ำข้อ 4. จิตรกรรมทานให้ภาพยั่วยุกิเลสเช่นภาพการเสพเมถุนดังนั้นคนที่ถ่ายรูปโป๊รูปเซ็กซี่แล้วก็บอกอะไรนะเป็นให้เป็นทานอะไรทำนองเนี้ยไม่ได้บุญนะเพราะว่ามีการระบุชัดว่าถ้าเป็นภาพที่ยั่วยุกิเลสเนี่ยเข้าข่ายทานที่ไม่เป็นบุญค่ะสัทธทานให้อาวุธเพื่อทำร้ายวิสทานให้ยาพิษสังคลิกทานให้เครื่องกักขังจองจำกุกกกุตตะสูกระทานให้สัตว์ไปเลี้ยงเอาไว้ฆ่าตุลากูตะมานะกูตะทานให้เครื่องมือเพื่อใช้ช่อโกง9อย่างนี้ถือว่าไม่เป็นบุญนะคะให้น้ำเมาให้มหรสพให้สตรีเพื่อบำเรอให้ภาพยั่วยุกิเลสให้อาวุธเพื่อทำร้ายให้ยาพิษให้เครื่องกักขังจองจำให้สัตว์ไปเลี้ยงไว้ฆ่าให้เครื่องมือเพื่อไว้ช่อโกงตอนต่อไปนะคะมาฟังความหมายของคำว่าที่สาป่าโมกอาจารย์ที่สาป่าโมกใช่ไหมที่เราจะนึกถึงสำนักที่สั่งสอนศิลปวิทยาคมในสมัยโบราณคำว่าทุกข์ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นทุกข์นะคะลองมาฟังความหมายดั้งเดิมของคำว่าทุกข์คำว่าทูตความหมายจริงๆแปลว่าอะไรคำว่าเทพคำว่าโทรทัศน์ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง